สวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำผัดโป๊ยเซียนหรือว่าผัดวุ้นเส้นใส่ไข่กันค่ะเมนูวุ้นเส้นที่ทำง่ายอร่อยด้วยวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเครื่องต้มวุ้นเส้นนะคะนำมาแช่น้ำให้นิ่มกระเทียมสับแครอทเห็ดหูหนูหอมผักชีผักกาดขาวเนื้อหมูแล้วก็ไข่ไก่3ฟองค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็วุ้นเส้นนะคะปุ้ยใช้เป็นวุ้นเส้นแบบแข็งห่อเล็กค่ะนำมาแช่น้ำให้เขานิ่มนะคะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทอดไข่ให้สุกก่อนเลยนะคะเวลาเราผัดเสร็จแล้วใส่ไข่ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยไข่จะเป็นก้อนๆสวยงามนะคะเราก็ค่อยๆตีไข่ให้แตกแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำจนกว่าไข่จะสุกนะคะพอไข่สุกดีแล้วเราก็จะตักไปพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็มาผัดกันค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเจียวจนกว่ากระเทียมจะหอมนะคะกระเทียมที่บ้านปุ้ยใช้เป็นกระเทียมเม็ดเล็กนะคะกระเทียมเม็ดเล็กเนี่ยเขาจะมีความหอมกว่ากระเทียมเม็ดใหญ่ค่ะเสร็จแล้วก็เติมเนื้อหมูลงไปเลยเขาจะใช้เป็นหมู3ชั้นหรือว่าจะใช้เป็นไก่ก็ได้นะคะผัดจนหมูสุกประมาณ 70% แล้วก็ใส่เครื่องต้มวุ้นเส้นของเราลงไปเลยตามด้วยเห็ดหูหนูแครอทผักกาดขาวแล้วก็ผัดให้ผักสลดค่ะจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยนางรมแล้วก็ตัดน้ำตาลทรายเล็กน้อยค่ะถ้าใครทานชูรสก็ใส่ชูรสลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดจนผักสุกดีแล้วเราก็เติมวุ้นเส้นลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดต่อไปเลยนะคะให้วุ้นเส้นเขาสุกหรือว่าอ่อนตัวลงค่ะใครจะใช้เป็นวุ้นเส้นสดก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องแช่น้ำปุ้ยไม่มีวุ้นเส้นสดก็เลยซื้อวุ้นเส้นแบบแห้งมาแช่น้ำนะคะแต่ปุ้ยคิดว่าวุ้นเส้นแห้งเนี่ยเวลาเรานำมาผัดจะเหนียวนุ่มกว่าวุ้นเส้นสดนะคะเติมหอมผักชีลงไปค่ะเติมไข่ทอดสุกแล้วลงไปค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะถ้าเราใส่ไข่ลงไปก่อนเนี่ยไข่ก็จะเละๆไม่เป็นก้อนแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผัดวุ้นเส้นหรือว่าผัดโป๊ยเซียนนะคะเขาจะมีสมุนไพรเยอะมากเลยดีต่อสุขภาพด้วยเด็กๆก็ทานได้นะคะสีสันก็น่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตักข้าวสวยร้อนๆรอไว้ได้เลยถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ